ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อส่งแรงใจให้กับนักแสดงเรื่องทรายสีเพลิงที่กำลังจะเดินทางไปถ่ายทำละครกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสายการบินไทยซึ่งงานนี้มีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจกันที่สนามบินอย่างล้นหลามโดยเฉพาะแฟนคลับของปอนณัฐวุฒิล้นหลามถึง2คนมายืนแบบว่ายืนถือป้องถือป้ายแบบว่าทำไมมีป้ายอ่ะยืนแล้วทำเหมือนเป็นแฟนคลับปื้มแบบเจมจิเวลาเจมจิมาแฟนคลับเยอะไหมเฮ้ยน้องมานี่ก่อนเขาเห็นนะเขาเห็นเยอะเท่าไหร่นี่พี่ลูกยังขอถ่ายเลยพี่ได้ดูเหมือนมีแฟนคลับเยอะต้องเห็นวอนคนแถวนั้นมาแอบยืนรุมล้อมเป็นแฟนคลับเธอพักคืนแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าในวันนี้ปอนณัฐวุฒิดูจะรันทดหดหู่ในเรื่องปริมาณแฟนคลับที่ตามมาส่งแต่เมื่อระยะเวลาผ่านพ้นไปภายในสนามบินเริ่มมีผู้คนเดินทางมาเช็คอินมากขึ้นคนที่ดูจะได้รับความสนใจมากที่สุดก็กลับกลายเป็นณัฐวุฒินี้เองช่วยไปถ่ายผมทางนู้นหน่อยได้ไหมฮะมันย้อนแสงครับผมดูดีขึ้นไหมฮะแสงเสริมดีขึ้นเลยฮะเดี๋ยวครับน้องเปลี่ยนแอปนี้ก่อนครับเดี๋ยวพี่ไม่รอจริงเหรอนี่ครับกดครับไปที่นี่ครับอ๋อได้เออสองเร่งสองแล้วไปกล้องโจ๊ะเสร็จปุ๊บนี่ไปนี้ปั๊บว้าวนี่แม่ตอนนี้ดาราเขากำลังนิยมใช้เจ๋งเจ๋งเร่งสองก็ผิวสวยเลยไหมใช่พี่ต้องทำทุกวันเลยใช่ไหมแอปนี้พี่ใช้แล้วพี่หล่อพี่ชอบแอะปอคะประกาศมาเลยค่ะว่าแอปไหนที่โปรดปรานเพราะแฟนคลับจะได้โหลดรอเอาไว้เลยอะค่ะคุณนะคุณผู้ชมค่ะการเดินทางไปถ่ายทำทรายสีเพลิงเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วันอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาให้กับชาคริสแย้มนามเพราะมีทั้งคุณแม่และภรรยาอย่างวุ้นเส้นร่วมเดินทางไปด้วยแต่สำหรับปอนณัฐวุฒิที่ต้องเดินทางไปตัวคนเดียวงานนี้ต้องห่างไกลจากภรรยาและลูกคนละซีกโลกทำให้ปอมิอาจจะระงับใจไม่ให้คิดถึงลูกและภรรยาได้สิบวันอ่ะเฮ้ย Amazing มากเมื่อคืนอยู่ครูมานอนอยู่ข้างตรงนี้เลยตรงจักรแร้นี่เลยไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมานอนตรงจักรแร้แต่ปัญหานี้ก็กำลังจะหมดไปเพราะป้าแจ๋วนั้นซ้ายคันอาสามาช่วยคลายเศร้าน่ารักพอๆกันเลยครูเขาบอกเขาคิดถึงลูกก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปทำให้อีกคนนึงป้าแจ๋วคะไปกอดเขาแทนลูกเขาเนี่ยเจ๊ถือว่ามีน้ำใจแต่ไอ้ที่อาสาว่าจะทำลูกให้เขาอีกคนนึงเนี่ยเจ๊ถือว่าเป็นการทำร้ายกันนะคะปะอ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 ะ